โอเคนะต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมด้วยคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจะดิกบัดดี้ไฟท์ในของ Dragon World นะครับผมบางคนดราก้อนเวิลด์แล้วไม่ใช่ โอเคนะก็มานี้เป็นแนวทางการจะดิกดราก้อนเวิลด์ของราชันมังกร5เขาดรัมนะครับผมมาดูกันเลยว่าเด็กของผมมันมีอะไรมั่งแล้วผมจะบอกไว้ก่อนว่านี่คือแนวทางการจัดเด็กนะครับผมสำหรับใครที่อยากจัดตามหรือไม่อยากจัดตามก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมโอเคไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์ด้วยนะนี่ก็เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่นะใครเล่นใหม่มันจะเล่นเด็กนี้มั่งวะแม่งเล่นยากชิบหายนะครับผมเป็นเด็กที่เล่นยากมากนะที่ผมเป็นเด็กที่เล่นยากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วแหละผมว่านะครับโอเคงั้นก็มาเริ่มใบแรกเลยแฟกอันนี้แฟกนี้สำคัญผมยังไม่ยนจริงผมจะรักมันมากนะซื้อ8กล่องไม่ได้มาเดียวไอ้สัตว์นะโอเคได้มายากมากโอเคอันไม่ใช่อันต่อไปดีผมต้องเรียกว่าเซตต่อไปนะครับผมก็จะมีพวกอัศวินมังกร5เขานะฮะ7ใบนะครับผมแล้วก็ผมวางตรงนี้ก่อนโอเคอัศวินมังกร5เขา7ใบก็มี1 2 3ก็จะมีเดี๋ยวผมบอกเป็นชื่อเลยดีกว่านะเมกเลดอัลคายดูเบลมาโดแล้วก็อาริออตแล้วก็เมรักแล้วก็มิซารุนะฮะโอเคก็อันนี้จะเป็น7ใบนะก็ใส่อย่างละใบพอนะเพราะว่าถ้าใส่มากกว่านี้มันจะไม่มีที่สำหรับตัวอื่นโอเคมอนสเตอร์ใบต่อไปนะก็คือราชันมังกรหน้าเขาดรัมนะแล้วผมจะมีอีกใบนึงอันนี้ซื้อ8กล่องแม่งก็ได้มาใบเดียวเหมือนกันนะเป็นโปรโมนะหลังกล่องนะมันได้มาใบเดียวแบบโอ้โหดวงล้วนๆตอนนั้นแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคอันต่อไปก็เป็นสุดยอดราชันมังกรหน้าเขาไคเซอร์ดรัมนะครับผมใส่ไปเลย3ใบนะ3ใบพอนะมันไม่มีที่แล้วโอเคอันต่อไปก็จะเป็นไม่ใช่อันต่อไปดิเซตต่อไปนะก็จะมีนี่เลยราชันศูนย์หนึ่งเขาจีอุนราชันปีศาจสองเขาแอสโมไดราชันวารีสามเขามิเซเรียราชันเพิงสี่เขาเวอร์โนวาราชันพายุเขาวาริเอเบิลคอร์ดราชันปัตตพีเจ็ดเขาเขาดอนราชันเทวะแปดเขาแกรนการ์ดิสราชันปุก้าเก้าเขามุคุโรนะครับผมอันที่จริงอยากใส่ตัวนู้นด้วยอยากใส่อะไรแล้ววะราชันปีศาจไร้เขาเนโกบารุสนะแต่เกียดอย่าใส่มันเลยตัวนั้นนะมันไม่รู้จะทำอะไรได้นะโอเคอันต่อไปก็เป็นราบราชันมังกรรากูเอ็มเพอเรอร์นะใส่บิ๊กสี่ใบนะครับอันต่อไปก็เป็นรากูนิกริมัวเป็นเวทมนต์นะใส่ไป2ใบอันต่อไปก็รากูนิกชาร์ดนะใส่ไปอีก3ใบนะครับผมอันต่อไปจะเริ่มเป็นโล่แล้วครับโล่ก็เหมือนเด็กที่แล้วเยอะชิบหายเลยนะครับผมโอเคโล่ของดิกนี้มันก็เยอะแบบนี้แหละครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรเข้าไปดีโล่มันต้องใส่เยอะครับดิกนี้เพราะว่าดิกนี้มันรับแดมิจเยอะอยู่แล้วนะก็เหมือนคลิปที่แล้วผมก็บอกไปแล้วนะโอเคเหมือนกับเวอร์หนึ่งวันนี้เวอร์สองนะโอเคกันก็เป็นโล่มังกรฟ้า3ใบโล่แห่งมังโล่ยักษ์แห่ง5เขาอีก3ใบนะแล้วก็โล่แห่งราชันมังกรนะอีก4ใบนะโล่มังกรทองโล่อีก2ใบนะครับแล้วก็โล่มังกรเขียวอีก4ใบนะแล้วก็มันต่อไปก็จะเป็นไม้ตายนะกีก้าฮาวลิงคัชเชอร์3ใบนะแล้วก็สารับไรเดียมทานกระสุนอนันต์ราชันเขาอีก1ใบนะครับผมถามว่าทำไมใส่ใบเดียวเพราะว่ามันวนกลับใช้ได้ตั้ง9รอบนะฮะมันใช้ได้เยอะมากจริงๆนะถ้ามีราชันเขาในดรอปโซนนะสมมุติเรามีดำอยู่3ใบดรอปโซนเราก็วนใช้ได้อยู่แบบนั้นละฮะเพราะเอาราชันเขา1ใบกับเข้ากองอันนี้กัดกับกันนี้ก็กลับขึ้นมืออีกนะฮะมันก็ใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรมากนะส่วนใหญ่จะเล่นกับยามิเกโดร้อยหน้านะผมโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้